สวัสดีครับผมเอฟซีกอนไซนะครับวันนี้เอารองเท้าแก๊งหนึ่งมาให้ดูครับนี่คือคอลเลกชัน Adidas X Carnival ที่มีแค่10คู่เท่านั้นไม่ใช่ในไทยนะครับทั่วโลกมีแค่10คู่เท่านั้นไปดูครับนี่คือรองเท้าที่ไม่เคยมีวางขายที่ไหนเลยนะครับและจะไม่มีวางขายด้วยขอเล่าก่อนว่ามันทำไมช่วงประมาณสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นโปรเจกต์หนึ่งของ Adidas ที่ชื่อว่า Consortium Cup Consortium คือชื่อยศของ Adidas ที่ประดับไว้ให้กับร้านรองเท้าทั่วโลกตัวท็อปๆที่เขาคัดมาเท่านั้นทั่วโลกมีน้อยมากเลยครับ Carnival เป็นหนึ่งในนั้น Consortium Cup เนี่ยคอนเซ็ปต์มันเหมือน World Cup ครับคือเอาทุกร้านรองเท้าตัวท็อปๆเนี่ยมาออกแบบรองเท้าแข่งกันเข้ารอบลึกเข้าไปเรื่อยๆเขาให้กันบ้านว่าทุกร้านเนี่ยต้องออกแบบรองเท้าทั้งหมด3คู่ครับเพื่อแข่งกันในรอบที่1 2 3เป็นแบบนี้มีช่วงหนึ่งที่เราโหวตกันจำได้ไหมครับแต่น่าเสียดายที่ของ Carnival เนี่ยแพ้ Sneaker Politics ไปนิดเดียวนิดเดียวจริงๆครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าโปรเจกต์การทำงานของฝั่ง Carnival เนี่ยครับมันเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะซึ่งผมอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยครับฝั่ง Carnival เขามีการ brainstorm ไม่ใช่แค่จาก Carnival เท่านั้นครับเขาเชิญหลายๆคนมาช่วยออกแบบนอกจากผมเนี่ยก็มีหลายคนเลยครับมีพี่พอด66มีคุณก้อ Indigo Skin มีคุณจี๊ดด้วยซึ่งแต่ละคนก็จะสมิธดีไซน์ตัวเองเข้าไปอ่ะคุณปิ่นจะเป็นคนเลือกซึ่งชุดดีไซน์ที่คุณปิ่นเลือกเนี่ยเป็นของคุณจีครับคอนเซ็ปต์มาจากของคุณจีแล้วก็เวิร์กกับดีไซเนอร์คาร์นิวัลอีกทีนึงเพื่อให้เกิดไฟแนลโปรดักต์ออกมาแล้วรองเท้าที่เรามีตรงเนี้ยคือรองเท้าแซมเปิลแค่10ชุดทั่วโลกขนาดนี้เขาส่งกลับมาให้ในแต่ละร้านก็จะมีนะครับซึ่งผมของคนอื่นผมไม่เห็นนะแต่นี้ผมจะให้ดูทั้ง3คู่เลยคู่แรกก่อนครับคู่นี้ถือว่าเป็นพระเอกเพราะว่านี่คือรองเท้ารอบแรกที่มีการประชันกันพอเราไม่ได้เข้ารอบ2เราก็จะไม่ได้เห็นหน้าตาของรองเท้ารอบ2และ3แล้วซึ่งผมบอกเลยว่าอันนี้ผมว่าคนทั้งโลกจะต้องเสียดายมากๆกล่องมาแบบกล่องคอนโซเทียมนะครับข้างหน้ามีโลโก้คอนโซเทียมคัพเห็นไหมครับเปิดกล่องมาอย่างนี้ครับข้างในเป็นงี้นี่ผมยังไม่ได้เปิดนะตั้งแต่ผมได้มาสักพักแล้วกระดาษจะเป็นอย่างนี้ครับกระดาษเป็นลายปั๊ม Adidas Consortium Cup แล้วก็นี่คือตัวรองเท้าครับดมก่อนโอ้โหนี่คือรุ่นกระเซลครับเป็นหนึ่งในดีไซน์ของ Carnival คอนเซปต์ที่ถูกเลือกมาเนี่ยครับคือเป็นคอนเซปต์ดีไซน์ทั้ง3คู่เป็นเรื่องแบบระบบสุริยะครับนี่คือดาวโลกแล้วเดี๋ยวมีดวงจันทร์แล้วก็ดาวอังคารให้ดูใกล้ๆครับอันนี้จริงๆเราดูแล้วเราก็รู้เลยว่ามันเป็นแบบเหมือนสีน้ำเงินเป็นน้ำเนาะสีเขียวเป็นต้นไม้แล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นแบบดินทรายอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีดีเทลเล็กๆอย่างตรงที่เป็นห้อยๆเมฆดอกไม้แล้วก็โลโก้คานิวาลรวมถึงดีเทลที่อยู่ข้างหลังอย่างนี้ด้วยครับวัสดุสีน้ำเงินที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นผมว่ามันเป็นกำมะหยี่นะมันไม่เหมือนลูกฟูกอะแต่ว่ามันทำให้เป็นลายๆเหมือนลูกฟูกเป็นพัมหลายทางมานี่คือคู่แรกครับแล้วก็มีห้อยปลายคอนเซียสซอเทียมครับดีเทลที่ผมว่าสวยแบบสวยมากๆเลยอะมากๆเลยจริงๆคือดีเทลปั๊มลายตรงนี้ครับปกติพวกรุ่นแบบนี้มันก็จะปั๊มชื่อรุ่นเหมือนใช่ป่ะกัดเซลสแตนสมิธอะไรเงี้ยเนี้ยเขาเขียนว่าคานิวาลไปมาครับซึ่งอันนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะอีกข้างนึงอะเป็นภาษาไทยครับซึ่งไอ้ภาษาไทยเนี่ยสวยมากสวยมากๆเลยอะผมไม่รู้ว่าใครออกแบบไทโปอันนี้นะซึ่งมันอยู่บนเสื้อยืดบนไอเทมต่างๆของคาร์นิวัลแต่ว่าไอไทโปอันนี้สวยมากๆเลยครับผมรู้สึกว่ามันแบบมินิมอลนิดนึงซึ่งมันมินิมอลก็คือโมเดิร์นหน่อยๆอ่ะไม่ได้ฉวัดเฉวียงเกินไปแล้วก็ไปอยู่บนอะไรมันก็อ่อนบนนั้นได้และอย่างนึงผมรู้สึกว่ามันมีความไทยมากๆไทยโบราณในยุคที่มันไม่เลี่ยนมากๆผมชอบอันนี้มากเลยเสียดายว่าอันนี้ไม่ได้ถูกผลิตเชือกก็ยังมีอุตส่าห์มีแถมให้ครับซึ่งเนี่ยมันน่าเสียดายตรงที่ว่าถ้ามันผลิตจริงมันก็จะมีออปชันพวกเนี้ยมาให้ด้วยครับมีสีเขียวมาให้มีสีนี้มาให้ด้วยแล้วก็ตัวลิ้นเนี่ยลิ้นมันเป็นโฟมครับจะเขียนว่าคานิวาลอย่างนี้ด้วยนี่คู่ที่หนึ่งสวยมากๆตัวจริงสวยมากๆเลยอ่ะคู่ที่หนึ่งผ่านไปเราไปคู่ที่สองกันครับนี่คือดีไซน์ที่ถ้าเราได้เข้ารอบเราต้องเอาดีไซน์นี้ดีไซน์ที่2ไปแข่งกันกับร้านอื่นผมบอกก่อนว่าในแต่ละรอบเนี่ย Adidas เขาจะกำหนดโมเดลให้แต่ละร้านเลือกครับ
รอบแรกเนี่ยจะเป็นทรงแบบที่เป็นรองเท้าแบบแฟลตนิดๆอ่ะมันจะมีกาเซลให้เลือกมีแซมบ้าแล้วก็มีซูเปอร์สตาร์มั้งถ้าจำไม่ผิดมี3รุ่นให้เลือกแต่ร้านก็เลือกอย่างที่ตัวเองชอบคาริวาวเลือกกาเซลแล้วก็เจ้าอื่นๆที่ชนะผมเห็นเป็นแซมบ้าหมดเลยนะซึ่งผมไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะถ้ามันบังเอิญไปเปล่าอ่ะคู่ที่2ครับไอ้รอบที่2เนี่ยมันจะเป็นทีมแบบรองเท้าบาสแหละถ้าจำไม่ผิดจะมี Rivalry พวกจับบ้าอะไรประมาณเนี้ยจำไม่ได้เป็นกระดาษนี้เหมือนเดิมนะโอ้ตัวจริงสวยว่ะโอ้ตัวจริงสวยเลยอะที่ต้องบอกว่าตัวจริงสวยเนี่ยเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยอินโมเดลนี้นะครับอันนี้ผมมีสีที่ชอบน้อยมากๆเลยอะแต่ว่าอันเนี้ยตัวจริงดีเลยครับนี่คือ Forum ครับ Forum Lowถ้าตามคอนเซปต์แล้วอันนี้ก็จะเป็นดาวโลกอันนี้ก็จะเป็นดวงจันทร์อ่ะทีนี้มาดูดีเทลกันครับอย่างแรกเลยคืออ่ะให้ดูข้างหน้ารองเท้าข้างหน้ารองเท้าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ใต้พื้นเนี่ยก็จะเป็นเห็นป่ะเป็นพื้นใสแต่ว่าเป็นลายดวงจันทร์ด้วยข้างๆก็จะเป็นเราจะเห็นเท็กซ์เจอร์ความเป็นแบบผิวดวงจันทร์อยู่ตรงเนี้ยที่เขาปริ้นลงมาครับนอกนั้นสีก็เป็นสีที่แบบผมว่าสีมันผลักกันคอมพลีเมนต์กันให้มันเกิดรองเท้าที่มันรู้สึกว่ามันใส่ได้ไม่ได้แบบพุ่งๆอะไรเกินไปอะไรเงี้ยเสื้อที่แถมมาข้างในจะเป็นเชือกสีครีมแบบนี้ครับถ้ามันได้ผลิตจริงอะนะข้างในก็จะมีมาสคอตตัวนี้อยู่ด้วยซึ่งตัวนี้ก็มีนะอันนี้เป็นรูปโลกเห็นไหมอันนี้เป็นดวงจันทร์ยิ่งดูยิ่งเสียดายป้ายตรงนี้ก็จะเป็นคาริวาวข้างนึงตรงลิ้นก็จะเป็นคานิวาข้างหนึ่งอาดิดาสข้างหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่แถมห้อยมาเป็นดวงจันทร์ด้วยเราเอาไว้ล็อกเชือกดีเทลซ่อนนี่เขาเล่าก็คือตรงนี้ครับข้างหลังเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ว่ามันจะสีมันไม่เท่ากันเห็นปะอันนี้เป็นสีเทาอ่อนนี่เป็นสีเทาเข้มเขาใช้คอนเซปต์ว่าแบบดวงจันทร์มันจะมีสองด้านนะด้านที่เรามองเห็นก็คือด้านสว่างก็คือนี้เนียร์ไซด์แล้วก็ด้านที่เรามองไม่เห็นที่มันอยู่ข้างหลังเขาเรียกฟาร์ไซด์ก็คือหน้าที่อยู่ไกลสีมันก็จะเข้มกว่าแล้วเราใส่มันก็จะได้ดีเทลนิดเล็กๆนิดๆอย่างเงี้ยครับตรงแสบปกติมันจะเขียนว่า Adidas อะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นรูปการเปลี่ยนของข้างขึ้นข้างแรงอะไรประมาณเนี้ยนี่คือคู่ที่2ครับ Forum คู่ที่3ครับอันนี้ไม่มีกล่องมาแต่ว่าอันนี้เป็นถ้าไม่นับอันนี้จะไม่นับได้ไงอันนี้ผมก็ชอบมากเลยเพราะว่ารอบที่3ที่เขาให้ออกแบบแข่งกันเนี่ยครับมันจะเป็นรองเท้าวิ่งครับซึ่งในลิสต์เนี่ยมีเนี่ย Adios 7มี Ultra Boost อะไรอีกอันนึงไม่รู้จำไม่ได้ผมก็เสียดายครับตอนนั้นที่ผมเลือกออกแบบผมเลือก Ultra Boost มาออกแบบแต่ว่านี้ก็โหนี่ก็คือมันเป็นสีที่แบบมันสีมันงามมากเลยรองเท้าวิ่งเนี่ยครับใครเคยได้รองเท้าแซมเปิลเนี่ยผมเคยได้ไงมันก็จะมีแท็กแบบนี้เลยครับแท็กสีเหลืองครับอย่าไปหาปิ้นแปะก๊อปปี้แล้วขายของปลอมอย่างนี้ไม่เอานะครับพ่อค้านะคอนเซปต์คู่นี้ก็คือดาวอังคารครับมาสให้ดูครับมันก็เป็นสีแหละมันก็เป็นสีของดาวอังคารสีดีมากคือแบบรองเท้าวิ่งเนี่ยมันมีสีแสบๆก็จริงแต่มันไม่มีสีแบบนี้นะคือผมชอบที่ว่ามันเป็นลายกราเดียนต์ไล่สีเนี่ยสีแดงไปส้มไปเหลืองนี่มันคือธีมสีดาวอังคารใช่ป่ะมันสวยขึ้นเยอะมากพอไอตัวที่ตัดเนี่ยมันเป็นสีครีมอ่อนๆเนี่ยครับก็ให้ดูดีเทลเห็นตรงส้นไหมครับมันจะเขียนว่า 54.6 มันคือระยะทางจากโลกไปดาวอังคารอันนี้เขาใส่หินอะไรเข้าไปแบบให้มันสนุกๆข้างหน้านี่ครับที่เป็นไลท์ไซโปรเนี่ยมันจะเป็นลายปั๊มสีเทาเป็นเท็กซ์เจอร์นี่ครับตัวแชงเพลสสวยมากดูทรงทอชั่นเนี่ยครับเงาแวบมากๆแล้วก็ตัวนี้มันแบบโอ้โหน่าใส่มันเป็นรองเท้าที่น่าใส่มากๆให้ดูอินโซดีกว่านี่ครับอินโซเป็นงี้ซึ่งมันก็จะเข้าแกงกันเป็นมาสคอตเป็นดาวอังคารแล้วก็ตรงเลสล็อกก็เหมือนกันครับก็จะมีไอ้ตัวนี้ห้อยเชือกเป็นไอคอนดาวอังคารอยู่คือดีเทลมันดีมากๆเลยครับก็น่าเสียดายที่น่าเสียดายมากๆเลยที่รองเท้าคู่นี้รองเท้าเซ็ตเนี้ยมันไม่ได้ถูกผลิตออกมาวางขายจริงเพราะผมรู้สึกว่ามันคืออย่างนี้ครับพอผมได้เห็นคู่นี้ในมือกับตัวเองจริงๆเนี่ย
มันจะมีรองเท้าอยู่แบบหนึ่งที่คอนเซปต์มันจะแรงชัดมากๆแบบเนี้ยที่คอนเซปต์เห็นเป็นภาพเลยอ่ะแล้วพอออกแบบมาเนี่ยดีไซน์มันจะเยอะจะล้นมากๆจนแบบใส่ไม่ได้อ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบคือผมรู้สึกเลยว่าต่อให้ไม่มีปั๊มคานิวาวนะครับมันผมว่ายังไงก็ขายหมดแล้วก็ไปตามซื้อตามอะไรมันบาลานซ์กันดีมากๆระหว่างความน่ารักของดีเทลต่างๆที่ยัดเข้าไปและสีวัสดุที่เขาควบคุมให้มันอยู่ในเรนจ์ที่เราใส่ได้โดยที่เราแบบไม่ต้องเขินไม่ต้องพุ่งอะไรมากอะตัวเนี้ยฟอรัมเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยเซฟๆหน่อยดีเทลหลักๆมันคือเท็กซ์เจอร์เนาะแล้วก็สีมันเซฟมากๆอยู่แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยผมว่าจริงๆแล้วยากนะยากตรงที่ว่าอันนี้ยอมใจทีมดีไซน์เลยครับที่เป็นคนลงดีเทลแต่ละจุดเพราะว่าดีเทลมันแน่นมากแต่ว่าพอดูจริงๆอ่ะมัน variable มันไม่ได้เป็นดีเทลแน่นที่แย่งกันไปหมดจนแบบนั่นแหละคืออย่างงี้อันนี้ผมอัดรอบเดียวนะครับผมอัดวิดีโอนี้รอบเดียวคือผมจะบอกว่าผมเพิ่งเห็นดีไซน์เนี้ยตัวเป็นๆเนี่ยใกล้ๆในมือคือผมเห็นแล้วแหละที่ออฟฟิศคานิวาแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆแต่พอยิ่งเปิดออกมามันยิ่งรู้สึกเสียดายมากๆเลยคือผมรู้สึกว่าคอนโซเทียมคัพเนี่ยดีไซน์ที่เราแพ้ในรอบแรกนะครับคือของ Sneaker Politics เป็นซัมบ้าครับซึ่งเอาจริงๆนะอันนี้ต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับผมรู้สึกว่ามันเคยเห็นมาแล้วเยอะเหมือนกันอ่ะหน้าผ้าสีนี้ผ้าก็ประมาณนี้ตรงลิ้นก็มีลาย Animal Print ใส่เข้าไปหน่อยผมรู้สึกว่ามัน traditional มากๆเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราแพ้เนี่ยเราไม่ได้แพ้ดีไซน์เลยผมว่าอันนี้มันเป็นจะพูดดีไหมวะอ่ะพูดอันนี้พูดแบบคือผมเรียนดีไซน์เข้าใจไหมแล้วเวลาผมออกแบบงานเนี่ยผมเป็นคนไม่ใส่งานตัวเองด้วยซ้ำไม่ใช้งานดีไซน์ตัวเองด้วยซ้ำไม่ว่าผมจะทำอะไรตอนผมเรียนตอนผมทำออกมาคือผมอาจจะชอบงานที่ผมทำแหละเพราะนั้นผมสิ่งที่ผมพยายามจะบอกคือผมว่าผมใช้สายตาเป็นกลางประมาณนึงนะในการตัดสินโอเคมันเป็นเทสแหละแต่ผมไม่ได้มีไบแอสที่แบบฉันอยากเชียร์อันนี้แล้วฉันจะเอาใส่ผสมเข้าไปด้วยผมไม่ได้เป็นแต่ผมรู้สึกว่าเอาดีไซน์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยที่ชนะเข้ารอบมาหรือที่กลางออกมาแข่งกันด้วยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยดีสุดเลยนะผมว่าอันเนี้ยดีสุดจริงๆตอนที่เขาโหวตกันเนี่ยดีเทลมันดูยากมากเพราะว่ารูปมันแบนมากๆซึ่งมันยังมีอย่างบางอันเนี่ยของ BSTN ครับเขาทำแซมบ้าสีขาวดำซึ่งตอนแรกผมเห็นในเว็บผมแบบ What the ผมแบบอะไรเนี่ยคือมันออกแบบอะไรวะแต่พอทำออกมาจริงสวยมากสวยแบบโอ้โหอย่างสวยเลยอะแล้วผมรอกดด้วยตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวในแพ็คเลยครับที่ผมรอกดเพราะมันเป็นสีคลาสสิกแต่ความเด็ดคือวัสดุเวลามันรวมกันเนี่ยพอเอาคัพออกมาเนี่ยมันผมว่ามันพอดีมากๆซึ่งอันนั้นก็เป็นดีไซน์ที่ชนะประเด็นคืออย่างงี้ครับตอนคุณโหวตเนี่ยคุณไม่เห็นสิ่งนั้นหรอกเขาโหวตจากอย่างอื่นถูกป่ะซึ่งอ่ะมันเป็นความน่าเสียดายแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหอันเนี้ยจริงๆเขาน่าจะทำแซมเปิลมาสักหน่อยทำโฟโต้ชูตนิดนึงให้คนได้เห็นแบบทั่วอย่างเงี้ยขนาดสต็อกเอ็กซ์อะครับสต็อกเอ็กซ์เวลาเรากดเข้าไปเรายังหมุนรองเท้ารอบนี้ได้เลยเนี่ยป่ะเพื่อให้คนเห็นว่าโหคู่นี้มันน่าโหวตจริงๆต่อให้คนที่แบบสมมุติเขาเป็นแฟนร้านรองเท้าร้านอื่นอะไรเงี้ยแต่เขาต้องโหวตให้หมดทุกร้านนะครับคะแนนถึงจะนับเขาก็จะได้แวะมาโหวตอันนี้หน่อยนึกออกปะอีกอันนึงที่ผมยิ่งรู้สึกเสียดายเข้าไปอีกคือระบบการโหวตเนี่ยมันทำด้วยการเข้าไปโหวตในแอปครับคือ Nike เนี่ยมีสนีกเกอร์ใช่ไหมครับแอปอะ Adidas มีคอนเฟิร์มแอปครับซึ่งประเทศเราไม่มีทีนี้การจะกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบเราไม่ชินอะคือมันกดไม่ยากหรอกแต่ว่ามันเพิ่มจำนวนครั้งจำนวนคลิกอะซึ่งใครทำอีคอมเมิร์ซก็จะรู้ดีว่าการเพิ่มจำนวน1คลิกเนี่ยมันทำให้เสียทราฟิกคนเด้งออกจากเว็บออกจากแอปเยอะมากนั่นแหละครับเนี่ยมันเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนบ่นผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยรองเท้าเนี่ยเราเอนจอยได้หลายแบบนะนอกจากการเป็นเจ้าของซื้อมันมาเป็นเจ้าของมันใส่มันเนี่ยนั่นคือเอนจอยวิธีที่ทุกคนอยากที่สุดแล้วแหละแต่ต่อให้เราไม่ได้มันมาเนี่ยสมมุติเขาเล่าเรื่องได้ดีเขาทำออกมาได้สวยเราได้เห็นมันเราได้มองมันเราได้เข้าใจมันเรียนรู้มันเนี่ยสำหรับผมนี่คือวิธีการเอนจอยอีกแบบนึงที่บางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีเลยก็ได้ครับจริงๆนะคือมันไม่ใช่แค่รองเท้าแหละการสะสมการดูของอะไรที่มันมีเรื่องราวเนี่ยมันเราเอนจอยได้แบบนั้นก็ได้ซึ่งผมรู้สึกว่าอย่างน้อยผมอยากให้คนได้เอนจอยสิ่งนี้มากกว่านี้อีกหน่อยมันจะมีดิสเพลย์อยู่ที่คานิวาวนั่นแหละครับแต่ว่าผมอยากให้แบบสมมติว่าเขาผลิตมาสัก200คู่อ่ะ
แล้วคนได้แบบเห็นในร้านรีเซลเดินไปร้านนวลก็มีวางรีเซลอยู่อาจจะแพงมากๆแต่อย่างน้อยแบบอยากให้เข้ามาจับหน่อยอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆมันแบบดีเทลมันสวยจริงๆอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าแบบสมมติว่ามันได้เข้าลายผลิตจริงๆผมว่าเขาอัพโปรดักชันลายกว่านี้อีกนะนี่มันเป็นแค่แซมเปิลอ่ะเสียดายมากโดยเฉพาะคู่นี้คือคู่อื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเดียวกันอ่ะนะแต่ว่าคู่เนี้ยมันโดดเด้งออกมาจนแบบเสียดายมากๆเสียดายไม่ใช่สำหรับแค่คนไทยครับเสียดายสำหรับคนทั้งโลกเลยที่ไม่ได้สัมผัสสิ่งนี้จริงๆนะอ่ะก็หวังว่าถ้าเกิดว่ามันมีการแข่งขันอะไรแบบนี้อีกเราก็จะดวงดีกว่านี้ครับดวงดีกว่านี้จริงๆเพราะผมรู้สึกว่าคนทุกคนช่วยกันโหวตแล้วก็ทุกคนช่วยกันบิวสุดๆประมาณนึงแต่ว่าหลายอย่างอะเนาะมันเป็นผมว่ามันเป็นวาสนาแต่ว่าขอบอกไว้อย่างนึงว่าผมว่าเราไม่ได้ยอมแพ้แค่นี้ครับถ้าอนาคตมีอีกเราก็จะสู้อีกถ้ามีโอกาสอีกผมรู้เลยว่าคานิวาลสู้อีกแน่นอนและผมอยากให้ทุกคนถึงเวลานั้นเนี่ยเราสู้ด้วยกันอีกเราสู้ให้มันเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมให้เขาเห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีรองเท้าเล็กๆและรองเท้าในประเทศโลกที่3ว่ะที่รัฐบาลมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าเขาสามารถใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยความเข้าใจของคนเนี่ยสู้และชนะจนได้รอวันนั้นครับรอวันนั้นเสียดายแทนคนทั้งโลกจริงครับวันนี้ผมเอ็มจากซิงค์ออนไซด์ลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอหน้าว่าผมจะเอาอะไรมาให้ดูตอนนี้เต็มบ้านเลยครับรู้ไหมแล้วก็ต่อคิวอยู่เยอะมากรองเท้าดีๆที่อยากเข้ามารีวิวให้ทุกคนดูไปแล้วครับไว้เจอกันครับ